ตั้งเป้าอยากผอมปิงปองคุมอาหารลดน้ำหนัก15กิโลกรัมหน้าตอบลงจนถูกทักสวยขึ้นตั้งเป้าอยากผอมปิงปองคุมอาหารลดน้ำหนัก15กิโลกรัมภายใน43วันหน้าตอบลงจนถูกทักสวยขึ้นตั้งเป้าอยากผอมปิงปองใกล้ปีใหม่แล้วหลายคนคงจะเคยมีโมเมนต์อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นมีวินัยมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงปิงปองธงชัยทองกันธมหรือที่ใครหลายๆจดจำการสวมบทบาทก๊อปจากไดอารี่ตุ๊ดซี่เดอะซีรีส์ปิงปองตุ๊ดซี่แฉไอจีปลอมทักคุยไปทั่วเคืองหนักบูลลี่ชื่อพ่อปิงปองเปิดใจบนกับย่านาคไม่บอกใครคาดไม่ถึงได้ตามขอเป็นนางเอกร้อยล้านล่าสุดปิงปองได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักใช้เวลาเพียง43วันโดยการคุมอาหารกินข้าววันละ2มื้อซึ่งจะต้องใช้วินัยและความตั้งใจเป็นอย่างมากในการปฏิเสธทานอาหารที่ตนเองชอบซึ่งโพสต์นี้ปิงปองได้เผยถึงเคล็ดลับการลดน้ำหนักที่ไม่ทำให้ผิวทิ้งรอยดำกล่าวว่าจาก135เหลือ120ลดไป15กิโลแล้วคุมอาหารมา43วันเป้าคือ110กิโลกำลังหมีอวบเสียวเซ็กซี่มีคนถามมาเยอะเลยขอรีวิวเลยแล้วกันนะอันดับแรกเลยคือข้อจำกัดเราเยอะออกกำลังกายไม่ได้แต่หลักๆคือควบคุมอาหารกิน2มื้อมื้อเรกตอนเที่ยงมื้อที่สองจะหิวตอนบ่าย4โมงใน1มื้อก็คือกินอิ่มมองจานให้มีผักมีโปรตีนจากสัตว์มีข้าวแต่ไม่กินข้าวขาวเปลี่ยนเป็นข้าวโพดฟักทองจากมันก็ได้อยู่นะส่วนขั้นมื้อจะสนุกมากเพราะบางทีก็กล้วยตากบางทีก็ถั่วบางทีก็นมอัลมอนด์วาไรตี้มากกินโซดากับวิตามินเขย่าอร่อยอร่อยแทนไม่หวยส่วนหลัง6โมงจะไม่กินอะไรแล้วแต่ตามหลักอิฟเศษ8ส่วน16ยังกินได้ลิมิตถึง2ทุ่มเราไม่มีชีสเดย์นะเพราะวันไหนที่ถ่ายรายการกินมันต้องกินวันเหล่านั้นคือรอคอยมากถือเป็นชีสเดย์ในเบรกของเราตอนนี้กำลังศึกษาพวกอาหารเสริมเพราะขาดโปรตีนกินเยอะแล้วแต่มันยังกินไม่ถึงกลัวหน้าตอบกลัวเหี่ยวกูพิมพ์ยาวมากใครอ่านมาถึงตรงนี้อะไม่ทำมาหาเด็กกันหอรออภายนอกที่เห็นชัดๆเลยหลังจากที่ลดมาได้15โลคือรอยดำที่คอหายรอยดำปริศนาที่จมูกจางลงจักแร้ขาวขึ้นผลความดันดีขึ้นด้วยนะคะต่างๆของมวลภายในก็ดีขึ้นด้วยแต่ตรงพุงกับหัวไหล่มีรอยแตกลายบ้างอยากหาอาหารเสริมแต่ความรู้น้อยมากใครพอรู้ชี้ทางหน่อยจ้าภายการออกมาแชร์ประสบการณ์เหล่าคนบันเทิงมากมายได้ออกมาให้กำลังใจพร้อมทั้งชื่นชมในความมุ่งมั่นอย่างล้นหลามซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแม่หมูพิมพกาออมมาชื่นชมกล่าวว่าเก่งมากกก15โลนี่เริ่มหน้าสวยแล้วไม่อยากจะคิดถ้าหายไปอีก10เธอต้องสวยเลิศลือแม่มากแน่ๆงานนี้เรียกว่ากำลังใจคูณ10 1001,000 เท่าแน่นอนต้องสวยขึ้น เฮงมากทาทาดวงดีอีกแล้วถูกหวย3งวดซ้อนเลยทีเดียวรับทรัพย์เบาๆด้วยรอยยิ้มทาทาดวงเฮงอีกแล้วโชว์ลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว19ถูกเป๊ะในงวดนี้รับทรัพย์เบาๆส่งท้ายปีเริ่มต้นดีๆกับความเฮงหลังเพิ่งถูกเลขหน้าไปเมื่องวดก่อนอีกด้วยต้องบอกว่าดวงดีรับปีใหม่จริงๆสำหรับนักร้องเสียงดีทาทาอย่างที่ได้โชว์ลอตเตอรี่งวดของวันที่30ธันวาคมด้วยเลขท้าย19ที่ตรงเป๊ะกับรางวัลเลขท้าย2ตัวของงวดนี้รับทรัพย์เบาๆแบบกรุบกริบไปด้วยรอยยิ้มถือเป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของทาทานะจะเพราะย้อนกลับไปงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่16ธันวาคมเธอก็ถูกเลขหน้า3ตัวเช่นเดียวกัน
และย้อนกลับไปดูในไอจีของทาทาอีกทีเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนทาทาได้เผยว่าตนเองเดินทางไปไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าออกมาจากวัดไม่ถึง10กิโลเมตรเธอต้องกรี๊ดดังลั่นรถเพราะเธอถูกลอตเตอรี่แบบที่ทำเอาเธอขนลุกไปเลยและคลิปดังกล่าวเธออัดไว้เป็นเรื่องราวดีๆด้วยหลายคนเห็นแล้วต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมกับบอกว่าปีใหม่นี้เธอปีทองของทาทาแน่นอนจ้าทาทายังถูกหวยครั้งแรกในชีวิตโรดจุดประทัดแก้บนให้ไข่เกือบ 70,000 นัดบอยปกรณ์จัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องวันใหม่ครอบครัวแต่งเต็มแบบไม่มีใครยอมใครเรื่องเล่นๆแอบจริงจังอยู่เสมอสำหรับครอบครัวอารมณ์ดีของพระเอกหนุ่มมาสเกรียนบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์เพราะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวันพิเศษหรือเทศกาลไหนๆก็มักจะมีภาพครอบครัวน่ารักๆสุดอบอุ่นออกมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอล่าสุดบอยปกรณ์ก็ได้แท็กทีมกับครอบครัวจัดปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องสาวคนสุดท้องน้องวันใหม่โดยงานนี้ทุกคนต่างก็ทุ่มแรงกายแรงใจกันสุดความสามารถด้วยการยอมแปลงโฉมเป็นตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกขวัญใจของน้องวันใหม่อย่างเซเลอร์มูนพร้อมลุกขึ้นมาโพสต์ท่าสุดเตะแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวและที่ดูจะเหมือนกินขาดสุดๆคงหนีไม่พ้นสองหนุ่มบอยหน่องที่ทุ่มทุนสร้างทั้งชุดและอินเนอร์ผ่านหน้าตาแต่ทุกคนก็ต้องยอมหลีกทางให้คุณแม่งามทิพย์เจ๊ใหญ่ของบ้านนี้จริงๆจ้าร่วยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มถูกหวยรวยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มรวมแล้ว26ใบจากนี้เตรียมนำเงินทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ถูกหวยอีกแล้วแรงไม่หยุดชาวบ้านแห่ขอโชคไอ้ไข่วัดสนามชัยส่องเห็นชัดเลขปลายประทัดลุ้นงวดที่5เลขหางประทัดย้ายไอ้ไข่วัดสนามชัยเตรียมสร้างเรือนไทยแห่ส่องเพียบสาวแก้บนไอ้ไข่อ่างทองให้โชค3งวดติดเผยเลขเด็ดปลายประทัดหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิมเฟี้ยวฟ้าวได้ไลฟ์สดทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยระบุว่าพ่อปู่แม่ย่าให้ของขวัญกับอิมอีกแล้วจากศรัทธาที่เรามีให้ทำให้ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลขหน้า3ตัวหมายเลข804จำนวน2ใบเลขหน้า3ตัวหมายเลข336จำนวน6ใบเลขท้าย3ตัวหมายเลข924จำนวน3ใบเลขท้าย2ตัวหมายเลข19จำนวน15ใบรวมแล้ว26ใบเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เผยจากนี้เตรียมนำเงินจากการถูกหวยไปทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคโค้งสุดท้ายส่องกันให้ชัดๆเลขเด็ดมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้30ธันวาคม63ใบเลขเด็ดให้แฟนคลับได้ลุ้นตามกันทุกงวดจริงๆสำหรับลูกทุ่งเจ้าพ่อใบ้หวยอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งงวดนี้จะเห็นได้ว่าลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยหรือกบชัยโยที่เป็นทริคในการเลือกซื้อสลาก
ว่าหากมีรูปนี้แล้วจะถูกรางวัลซึ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ไม่พลาดที่ตามหาลอตเตอรี่ที่มีรูปกบชัยโยโดยได้เผยซึ่งงานนี้ก็มีแต่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาธุขอให้สมพรปากมนต์สิทธิ์ขอให้ดวงเฮงถูกหวยไปด้วยกันคลิปผ่านไอจีส่วนตัวและมีข้อความระบุว่างวดนี้รวยกันทุกๆคนนะครับ